ลองดูซิมันแพ้ท่านี้ไหม Lighting Sword ดาบกันเวทแสงชุบชุบ25,000ชิบหายแล้วตายแน่นอนบอยทัมเบิลบูร์โอ้ย29,000ตายหาเลยครับโอ้โหตายไป1ตัวหาแล้วใช้ตัวเดียวกับมันก็ได้วะนี่เมื่อกี้แกทำอะไรฉันเอ้ยนี่ฮะใส่ท่าเดียวกับมันฉันก็มีเหมือนกันเอ้ยโนดาเมจอ๋อเข้าใจแล้วไอ้บ้าเอ้ยพลาดครับพิชิตหัวให้โอเคครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะ Thanks for coming นะกลับมาแล้วหรือแล้วแล้วฮะโอ้โหพิชิตก็ได้รับของที่แจกนะฮะ Do you want to recover lost steak หรือวะโอ้ recover อ๋อ recover ก็ดูวิดีโอโอเคฉันได้โอ้ถ้า5วันนี้คือได้มังกรตัวนี้นะอย่างเท่เลยวะน้องไปฮะเคลมรางวัลก่อนเคลมของเอาปอดของลูซี่มันจะได้อะไรวันนี้อู้หูยอะไรวะอาหาร 100,000 เหรอเฮ้ยให้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้แบบนี้อัพเกรดสบายเองน้องเจ้าเนเจอร์ดราก้อนฉันมีหรือยังวะอ๋อยังไม่มีนี่วะใช่เราจะต้องปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคเนเจอร์ดราก้อนฮะลงมาแล้วจ้าอ้าว build the nature อ๋อต้องทำให้ปิดนะnature dragon nature dragon อ๋อนี่ไง nature dragon ฮะจะอยู่ในพื้นที่จะเป็นป่านะโอเคฉันจะต้องสร้างให้เจ้าหนูน้อยนี่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะป่าเพลิงกับป่าวิบังกันเปล่าเนี่ยมาอยู่ข้างกันเนี่ยนี่ปริงสุดยอดไปเลยและมังกรตัวถัดไปที่จะมาฮะฮิชมาเลย Nature Dragon น้องหนูน่ารักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวส่งมาฮะเอาอะไรวะ What? นี่ไงไอ้บ้าคืออะไรวะเนี่ย Complete Building อ๋อมันยังไม่เสร็จฮะ Speed up เลยเว้ยนี่แน่ไอ้นี่แน่ใช้เพชรไป1ฮะและได้รางวัลรีวอร์ดมาอีก1นะคืนมาเลเวลฉันขึ้นแล้วโอ้นี่มันได้ extra farm กับ more habits นะโอเค do you want to really the best experience or เนี่ยยังนะครับ3 2 1อะไรวะเนี่ย เอาได้ลงมาสักทีเถอะลงมาอีหนูมาแล้วเธอนี่ฮะ nature dragon นะ congratulation นะครับเราสามารถนะทำได้แล้วนะครับเจ้ามังกรน่ารักนะเราแล้วก็ให้อาหารก่อนเลยครับน้องนี่เมื่อกี้เราได้มาตั้งแสนหนึ่งนะหรือจะอัพแบบว่าอ๋อนี่ครับอินคัมนะครับเรทของน้องนะน้องเป็นมอนสเตอร์เป็นมอนวะมังกรธาตุเนเจอร์นะครับมาสเตอร์พอยต์นะซอร์สนะครับมาสเตอร์พอยต์3นะตอนนี้จะให้ทองประมาณ21ทองนะครับทองคำต่อนาทีนะ The Nature Dragon Loves Human นะครับบอกว่ามังกรที่เป็นมังกรธาตุเขาเรียกธาตุธรรมชาติแล้วกันเขารักมนุษย์นะครับแล้วก็สัตว์นะเขาสามารถอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่า an all living thing เนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับ She hasn't eaten a whole human เธอไม่กินคนนะไม่กินก็ดีแล้ว A finger or two have been lost โอเคนี่คือพลังโจมตีใช่ไหมโอ้มี empower ด้วยนะ ranks มี rank up ด้วยว่ะมีพลังการต่อสู้ด้วยไหม train นะถ้าโจมตีหรือวะโอ้ยมีชุดด้วยโอเคพี่จะโอ้ยโอเคเค็มรางวัลหน่อยนะอัพหนึ่งนะครับเจ้าหนูน้อยยังให้อาหารครับให้น้องเปลี่ยนร่างมาเป็นดราก้อนเนี่ยนี่เนี่ยโอเคนี่เป็นร่างที่เท่าไหร่กันไม่รู้ร่างที่2น้องนะโอ้เลเวล5แล้ววะนี่จะลองอัพไปให้แบบเป็นเลเวลเท่าไหร่ดีวะถ้ามันเปลี่ยนร่างโอ้นี่ไงฮะสุดยอดนายเฮมาแล้วคือการเจริญเติบโตของน้องนะพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ไงอาจาวส์นี่ครับเป็นเบบี้สกินนะแล้วก็เป็นยังสกินแล้วก็อดัลสกินนะครับแล้วก็นี่ Nature Crush นะโอ้นี่คือแบบระดับสูงสุดหรือเปล่าพี่จิ๊บจะอัพลองอัพเลยวะเท่าไหร่วะ
อ๋อดราก้อนมังกรเราจะถึงแม็กซ์เลเวลที่15นะไปซื้อได้นะดราก้อนลูสเลเวล1นะครับปรับก็สร้างมาเป็นกระท่อมเล็กๆนะตอนนี้เราก็อัพไปถึงสุดแล้วนะเจ้ามังกรตัวที่2นะครับใช้เวลา2นาทีโอเครอได้อ๋อทีนี้เราจะลองอัพทุกตัวให้เป็นเวลเป็นร่างอาจารย์นะครับเป็นร่างที่เป็นผู้ใหญ่นะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเลเวล6แล้วนี่ไงฮะกลายเป็นเลเวลกลายเป็นร่างมังกรใหญ่นะ Flames Dragon นะครับโลเช่นะตัวถัดไปอ๋อนี่ไงมันขยับตรงนี้ก็ได้ดีกว่าอักคีครับอักคีพี่จิ๊บก็จะอัพน้องเหมือนกันนะนี่ไงอักคีได้กินอาหารแบบว่าเราได้รางวัลมาเป็นแสนเลยนะอัพเต็มที่เลยฮะนี่อักคีสูงอย่างเท่เลยว่ะอัพโอ้โหพลังเลือดเพิ่มครับเดเมจเป็น500นะโอเคตัวถัดไปฮะโรเช่อักคีเฮ้ยโรเช่อักคีโรเช่อักคีโรเช่อักคีอ๋อเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้อัพแล้วตรงนี้บ้างฮะบีมายส์นะครับโอ้อัพเป็นร่างเราจะอัพน้องทุกตัวให้กลายเป็นร่างอดัลส์นะเป็นผู้ใหญ่โอ้เจ้าตัวนี้มีพลังโจมตีที่หาครับแต่พลังโจมตีได้เหม็นน้อยนะ300กว่าเองว่ะเลือดก็น้อยด้วยนะครับโอเคนี่คือเทอร์ราดากอนนะ C เหรอเป็นคลาสลี C เหรอมังกรแห่งวอลคาโนนะมังกรแห่งภูเขาไฟนะครับ JJ นะครับยูก็จะอัพทุกตัวให้แบบกลายเป็นโอ้นี่ฮะเพราะเจ้าตัวนี้ก็เลือดเยอะนะพลังโจมตีแอบไม่เยอะเท่าไหร่456 500แล้วอ๋อโอเคเรายิ่งให้อาหารเยอะมันก็ยิ่งพลังโจมตีเยอะใช่ไหมโอเคนี่จะพอแล้วเฮ้ยไปได้อีกว่าอ๋อเราไปได้ถึงเลเวล15ลองไปถึงเลเวล15ดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือบลีดใช่ไหมโอเคเราลองบลีดดูฮะเราจะลองใช้ตัวดราก้อนตัวใหม่นะคลาสธาตุเนเจอร์นะครับไปรวมกับเจ้าหมอนี่ดีกว่านะเลเวล15unlock battle outcomes are high reality empower parents ลองบีดดูนะ possible results อ๋อนี่ไงฮะมันมีโอกาสที่จะบีดเป็นอะไรได้บ้างนะน้องๆเป็นเสือก็มีว่ะเฮ้ยอ๋อนี่ธาตุ R เลยนะ R นี่คือแบบโอ้พลังดราก้อนดราก้อนว่ะพลังเสือเนี่ยเสือโคร่งนะ Tiger Dragon อ๋อมันสามารถเป็นพวกนี้ได้เป็น C class แล้วก็ R นี่แต่ถ้าเป็น Empower สามารถกลายเป็นพวกนี้ได้โอ้โคตรโหดเลยโอเคเดี๋ยวลองบีดดูนะครับปิ้วโอเคโอ้16ชั่วโมงเลยเหรอ Save me Help me นะครับอุ๊ยอันนี้คือ50เพชรซึ่งพี่จิ๊บก็มีอยู่นะเจ้าตัวนี้คือ Dragon 3ธาตุนะครับyou encounter a cage dragon do you want to save it โอเคครับวันนี้พี่จิ๊บก็จะทำเควสปล่อยน้องออกมานะ50เพชรนะครับ Wandering Dragon นะปล่อยแม่งเลย50เพชรคลิก again นะ and confirm purchase เอาละครับ congratulation นะและเราก็ได้มานะครับ Wandering Dragon นะเอ้ยน่ารักมากเลยน้องๆ go to store เลยครับโอเค forest wandering นะอันนี้เป็น rings R เลยนะน้องๆ use เลยนะครับเอาเต็มว่ะอยู่นะต้องไปอันนี้น่าจะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังอ๋อ H นี่ครับเสร็จแล้วนะโอ้นี่ครับเจ้านี่ก็เป็นแรงอาร์เหมือนกันนะเนี่ยแรริตี้ระดับสูงครับแต่เป็นมอนสเตอร์2ธาตุมอนสเตอร์ว่ะเป็นมังกร2ธาตุนะธาตุดินกับไฟนะครับชื่อ Aztec Dragon นะเรายังไม่มีนะครับถ้าไม่มีจะเขียนว่า not own นะเราไม่มีนะครับและวางไม่ได้ฮะ Sure have this terrain frames are all full นะครับอ๋อ Let's นี่ฮะเอาลงได้แล้วนะปับมาแล้วจ้า Aztec Dragon นะโอเคฟีดเลยครับนี่ฟีดให้น้องตัวนี้ก็ชื่อเบมี่อีกแล้ววะเปลี่ยนชื่อเลยนะชื่อน้องลายลุงแล้วกันครับลายมันลุงนะมันชื่อลายลุงแล้วกันครับเอ้าไม่เกิน16คาแรคเตอร์ลายน้องลายเล่นครับ
เออนะครับชื่อน้องลายนะครับเพราะมันสีมันหลายลายนะอ่ะโอ้โหนี่มันดูสเตตมันหน่อยโอ้พลังโจมตีไม่ได้เยอะเลือดก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะลองอัพเวลไปสักนิดนึงฮะอ๋อโอเคเริ่มเยอะแล้วโอ้กลายเป็นดราก้อนที่น่าสนใจฮะตัวนี้ฮะสีสันสวยงามนะอัพให้เป็นเลเวล10ครับโอเคโอเคและจริงๆแล้วนะครับเรารอตัวนี้มานานมาที่สตอร์ครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะวันเดอร์ริงดราก้อนนะครับเมื่อกี้เราปลดล็อกไปแล้วนะอุ้ยรอเท่าไหร่วะเนี่ย16ชั่วโมงจิ๊บใช้เพชรไปเลยแล้วกันนะครับหมดเรียงวะเพชรเหลือ17เออเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่ฮะมาแล้ววันเดอร์ริงดราก้อนเลสไปเลยครับเป็นดราก้อนที่มี3ธาตุนะชิปโอเควันเดอร์ริงดราก้อนครับโอ้โหมีมังกรกว่า700ตัวเลยวะเนี่ยCongratulation โอ้น้องน่ารักมากเลยครับน้องๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับวิสาดนะโอเคเราลองไปดูนะครับว่าถ้าเป็นเจ้าแฮปปี้มันชื่อแฮปปี้นะ Wandering นะครับ The Wandering Dragon Often The Mystery Wood อ๋อเจ้าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นนักเวทนะเป็นมังกรนักเวทเลยนะฮะเป็นมอนเป็นวอนเนี่ยเป็นมังกร3ธาตุนะธาตุแสงนะฮะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุใบไม้นะเออเนี่ยโอเคก็เท่ดีนะเดี๋ยวลองอัพฟีดอาหารให้น้องนะครับว่าจะเก่งกาดขนาดไหนนะโอเคแต่ว่าเลือดน้องทำไมน้อยจังโอเคครับเริ่มเยอะแล้วเราจะอัพไปเลเวล15เลยนะตอนนี้เปลี่ยนร่างเลยนะครับน้องเป็นดราก้อนแล้วนะนี่คือเราจะอัพไปที่เลเวลสูงสุดเลยนะครับที่เราทำได้ตอนนี้คือเลเวล15นะออกไข่พลังโจมตีตั้ง 1,000 เนี่ยเออนะครับโอ้เลเวล7แล้วฮะโอเคเรามีดราก้อนการ์ดแพ็คด้วยนะโอ้ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะโอ้เลเวล8แล้วอีกนิดเดียวนะความฝันของเราเลเวล9แล้วว่ะโคตรเร็วเลยฮะเมื่อกี้เรานะโอ้โหเลเวล10เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้นะครับสัญลักษณ์นะพี่จิ๊บเพิ่งรู้นะ C เนี่ยคือ common ใช่ไหม R คือแค่ rare แล้วโอ้โหเมื่อกี้หมดไปตั้งหลายเพชรวะ VR คือ very rare นะครับเจ้าเมื่อกี้แค่เป็นตัว R นะ E คือ epic นะครับ L คือ legendary นะครับแล้วก็ H ก็คือ hero heroics นะครับเพิ่งรู้เลยเนี่ย battle เอาเลยครับน้องๆมันน่าจะมีการ battle เกิดขึ้นนะลองดูนะครับ challenge ตัวนะต้องทรายใช่ไหมอุ้ยอันนี้เป็นระบบแรงกิ้งนะครับดูแต่ละคนดีวะอันนี้คือเงินใช่ไหมแล้วพี่จิ๊บจะไต่ขึ้นไปลำดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้คือข้าพเจ้าใช่ไหมอยู่อันดับที่2ล้านกว่านะครับนี่เราลองไปดูชาวบ้านเขาแม่อันดับ1ขอดูหน่อยครับโอเคครับโอ้โหมังกรน้องเขาอย่างเยอะเลยนะพี่จิ๊บผมไม่ได้เลื่อนอ๋อเลื่อนไปดูได้ฮะนี่คือกำลังโหลดอยู่นะเนี่ย What? คือมังกรเยอะมากฮะเดี๋ยวนี่เนี่ยคืออะไรวะ assist ช่วยเขาเนี่ยหรออ๋อโอเคอุ้ยมังกรเขาโหดๆทั้งนั้นเลยดูหน้าตาดิฮะโอเคเรามาดูเฉยนะกลับบ้านเราเถอะครับ โอเคครับพี่จิ๊บจะลองแบทเทิลดูนะที่มาหลอกฉันเลทโกครับไปนะครับuse your dragon to fight นะครับโอเคจะลองสู้ดูนะ select dragon ครับเราใช้ happy นะเฮ้ยมันวางตำแหน่งได้เหรอวะอ้าวตัวนี้ไม่อยู่วะทิ้งหายแล้วเอาอัคคีลงแล้วกันครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นเจ้าลายด้วยกันนะเพราะว่าหมดแล้วนะครับฟีดได้เหรอโอเคจังหวะนี้เราฟีดก่อนเลยครับไอ้หนูจังหวะนี้เราจะเข้าไปสู้แล้วเราต้องอัพเลเวลเอาให้กลายเป็น15นะเอาละครับนี่คือสุดแล้วฮะโอเคสุดแล้วโอเคดูกันฮะป่า VS มาเจอกันหน่อยไอ้น้องเอาเลยครับ
โอ้แฮปปี้เจอกับเจ้าลาย What โอ้มันมีการโจมตีเป็นทาสด้วยนะเจ้าลายนี่มันทาสใช้พลังของเราดีกว่าครับพอชั่นอีวี่นะพอชั่นอีวี่พลังเวทป้าบโอ้โห 2,000 นะเป็นไงล่ะอุ้ย 3,000 โหดจังวะลองดูซิมันแพ้ธาตุนี้ไหม Lighting Sword ดาบพลังเวทแสงชุบชุบ 2,500 ชิบหายแล้วตายแน่นอนวะทัมเบิลวีลโอ้ย 2,900 ตายห่าเลยครับโอ้โหตายไป1ตัวห่าแล้วใช้ตัวเดียวกับมันก็ได้วะนี่เมื่อกี้แกทำอะไรฉันเอ้ยนี่ฮะใส่ท่าเดียวกับมันฉันก็มีเหมือนกันเอ้ยโนเดเมจพอเข้าใจแล้วไอ้บ้าเอ้ยพลาดครับพิชิตหมอถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ใช่ไหมโอเคตอนฮิตครับจะพลาดไม่แน่ตายครับหมาตัวที่สองโอ้โหสตันฮิตโอ้มันแค่เวลสิบกว่าตัวเนี้ยนี่ฮะทัมเบิลวีดนะโจมตีไอ้เหี้ยตายเลยโอ้โหสมแน่มันฮะมาใส่ตัวสุดท้ายมังกรเมฆฟลัตติ้งโอ้โหน้ำครับน้ำก็ต้องเจอพลังทัมเบิลวีดตายสักก็เรียบร้อยครับสตรองโอ้โห 7,500 โจมตีรุนแรงมากน้องวิกตอรี่โอเคชนะแล้วครับเคลมรางวัลนะถ้าเล่นนี้ได้ 5,000 เลยดูวิดีโอครับดูวิดีโอได้ 5,000 นะ10เท่าเลยว่าเอาโอเคครับและแล้วเราก็ได้มังกรมาอีก1ตัวนะปั๊บ H ไหมครับโอ้เจ้านี่คือ Friendship Dragon นะ Very Rare นะครับตัวนี้นะเจ๋งอยู่นะ Very Rare 3ภาคนะ You have life frames and metal habits in pro case please wait and finish นี่เหรอเราลองสปีดดูเลยนะแป๊บโอเคครับได้รางวัลรีวอร์ดมา1เพชรเจ็บไป1เพชรอะไรของกูวะเนี่ย Purple Dragon มาอีกแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ทำไมไม่ซื้ออันนี้วะเอ้าอะไรวะเนี่ย Arena ครับ Beginnerอุ้ยระบบบิกินเนอร์เหรอเอ้ยบิกินเนอร์เหรอวินสิบห้าว่ะลองดูก็ได้ฮะไอ้หนูน้อยใครยิงใครก่อนวะเนี่ยเอาละทรัมเวฟเก่งนักเหรอโอ้ระบบอารีน่าครับได้ข่าวว่าเก่งใช่ไหมเจอน้องลายแล้วก็เสร็จดีครับ Stun Hit ตายครับทีเดียวจอดทุกตัวนะไอ้หนูถึงฉันเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่ว่าพวกแกสู้ฉันไม่ได้หรอกโอ้โหมันปล่อยอะไรใส่วะเนี่ยเจอพลัง Frame Zero ครับธนูเพลิงตายซะตาบเรียบร้อยอะโอเคไอ้หนูวันหลังอย่าซ่านะเคลมรางวัลนะครับโอเคขอเล็กเลยวะให้รางวัลมาเฉยเปร่งเปร่งโอ้ได้บิ๊กบิสปี้ดราก้อนกับบอร์เดอร์ดราก้อนมานะเคลมรางวัลไหมฮะโอเคนี่อะไรนะโอ้โหอารีน่าก็จะมีระดับเรนจ์ใช่ไหมบวกถ้วยรางวัลได้ด้วยโอ้โหได้มังกรด้วยตายตายตายโอเคอ่ะไหนลองดูซิฉันจะเอาแกลงได้ยังนี่ฮะลงได้แล้วนะมาแล้วจ้า Friendship Dragon โอ้ Congratulation นะมาแล้วจ้ามังกรเพื่อนรักนะนี่ไงเห็นไหมโอเคเจ้าตัวนี้สามธาตุเหมือนกันนะนี่ให้ไปเลยครับเพิ่มพลังนะเจ้านี่ชื่อโกโก้นะกลายเป็นร่างที่สองครับ
และกลายเป็นมังกรยักษ์นะมังกรอดัลฟ์นี่ครับเป็นร่างใหญ่สูงสุดแล้วนะนี่ไปที่เลเวล15เลยครับโอเคแจ๋วฮะเยี่ยม Friendship Dragon พลังโจมตี 1,300 โอ้ใช้ได้อยู่นะไม่ธรรมดานะอีหนูเทรนไงวะอ่ะแล้วนี่โอ้ยได้ตัวใหม่อีกฮะมันจะตัวใหม่อะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปชิปลองบรีดดูนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าเราใช้นี่นะครับ Very Rare นะ VR นี่คือ Very Rare ใช่ไหมตอนนี้เรามีตัว Very Rare นะครับพวกนี้คอมมอนหมดเลยเราเอาตัว Very Rare กับตัว Rare ดูครับนี่นะนี่ฮะลองดูฮะมีโอกาสที่จะได้ตัวอะไรบ้างโอ้ Very Rare Very Rare นะครับ Rare Rare Very Rare นะโอเคเราลองดูฮะว่าจะได้ตัวอะไรปรับมาแล้วจ้าเอ้ยโอ้โห9ชั่วโมงน้องรอไปครับโอเครอบนี้พี่ชิมไม่ใช้เพชรแล้วนะเปลือง What? เพชรจะหมดนะครับเออนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆพี่ชิมก็มาเล่นให้ดูมาเฮลมีเฮลมีพลีสเลยล่ะเสียไปแล้วเมื่อกี้นะครับไม่รู้เรื่องนะพี่ชิมนะโอ้ไปซื้อเจ้าหมอนี่นะครับ โอเคแต่ไม่เป็นไรครับก็หรือว่าเราเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะเราก็มาเล่นให้ดูนี่ครับคลิปนี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้นะครับกับเกม Dragon City นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครชอบเกมนี้ก็มาเล่นด้วยกันนะแอดกันนะครับนี่แข่งรถแข่งกันก็มีเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อสู้ใหม่แล้วก็ปลดล็อกมังกรอีกหลายๆตัวเลยนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ